มีหลายคนสงสัยว่าแปรงฟันทุกวันมีฟันผุได้ยังไงและคลิปนี้หมอจะมาบอกทำไมบางคนแปรงฟันทุกวันถึงมีฟันผุได้เพราะอะไรไปฟังกันเลยค่ะข้อที่1เกิดจากการแปรงฟันไม่ถูกวิธีหรือการแปรงฟันไม่ทั่วถึงค่ะยกตัวอย่างเช่นบริเวณด้านไกลกลางของฟันหรือด้านในสุดของฟันที่หัวแปรงใหญ่ๆเข้าไปทำความสะอาดไม่ถึงหรือการแปรงฟันไม่ถูกวิธีถึงแปรงวันละ2ครั้งก็ฟันผุได้นะคะจึงอยากให้ใส่ใจเรื่องการทำความสะอาดฟันให้ถูกวิธีทำความสะอาดให้ทั่วถึงทุกซอกทุกมุมค่ะเนื่องจากในบริเวณซอกฟันที่แปรงสีฟันเข้าไปทำความสะอาดไม่ถึงทำให้เศษอาหารหรือคราบอาหารที่อยู่ตรงซอกฟันเอาออกไม่ได้เมื่อทิ้งเศษอาหารหรือคราบอาหารไว้ระยะเวลานึงในซอกฟันก็จะทำให้ฟันผุตรงซอกฟันได้นะคะจึงควรใช้ไหมขัดฟันทุกครั้งหลังอาหารเพื่อไม่ให้คราบอาหารหลงเหลืออยู่ตามซอกฟันค่ะยกตัวอย่างเช่นมีเศษอาหารเข้าไปยัดบริเวณนี้บ่อยๆมีอาการเสียวฟันตอนดื่มน้ำร้อนน้ำเย็นมีเลือดออกตามลายฟันเป็นต้นการปล่อยไปนานๆรอยโรคอาจจะใหญ่ขึ้นรุนแรงขึ้นได้นะคะจึงควรคอยสังเกตความผิดปกติของฟันเป็นระยะถ้าพบว่ามีความผิดปกติก็ควรไปพบหมอฟันเพื่อตรวจเช็คอย่างละเอียดและแก้ไขปัญหาให้ทันค่ะข้อที่4ไม่ได้ไปหาหมอฟันเพื่อตรวจฟันเลยเนื่องจากฟันผุในบางตำแหน่งเช่นบริเวณซอกฟันหรือตำแหน่งฟันที่อยู่ข้างในอาจทำให้เรามองไม่เห็นฟันผุอย่างชัดเจนกว่าจะรู้ว่ามีฟันผุก็หลังจากที่มีอาการหรือปวดฟันไปแล้วซึ่งการรักษาก็จะซับซ้อนกว่าการอุดฟันปกติจึงแนะนำให้ไปหาหมอฟันเพื่อตรวจเช็คฟันทุก6เดือนถึง1ปีถ้ามีฟันผุก็รีบอุดมีหินปูนก็ขูดหินปูนออกการรักษาตั้งแต่เริ่มต้นง่ายและได้ผลดีกว่าการรักษารอยโรคที่ลุกลามไปมากแล้วนะคะข้อที่5พฤติกรรมการกินก็มีผลต่อฟันผุเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นคนที่กินอาหารหวานบ่อยๆคนที่กินอาหารจุกจิกก็จะมีโอกาสที่จะมีฟันผุมากกว่าคนที่กินอาหารเป็นมื้อหรือกินอาหารหวานน้อยกว่าค่ะรู้งี้แล้วดูแลฟันก่อนจะสายเกินไปนะคะหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะและสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ ID Line @ดร.พิรยาค่ะสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฟันสวยก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมอโอนะคะและสำหรับวันนี้หมอคงต้องไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะนอกจาก Facebook คลินิกทันตกรรม Dental Lover คลินิกทันตกรรมหมอโอก็ยังมีน้องที่น่ารักได้สร้างกลุ่ม Facebook คนรักหมอโอขึ้นมาและหมอโอก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยถ้าใครอยากเข้าก็สามารถค้นหาชื่อกลุ่มคนรักหมอโอและแอดเข้ามาได้เลยค่ะหมอโอจะลงวิดีโอแล้วเข้ามาทักทายเป็นระยะนะคะแล้วเจอกันค่ะ
หลังจากที่ทำไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการใช้ฟันหน้ากัดอาหารหรือของแข็งควรใช้ไหมขัดฟันทุกครั้งหลังอาหารเพราะการทำความสะอาดที่ไม่เพียงพออาจจะทำให้เหงือกอักเสบได้ค่ะยังไงก็ตามถ้ามีโรคเหงือกก็ควรที่จะรักษาโรคเหงือกให้เรียบร้อยก่อนนะคะเอาไว้วันหลังหมอโอจะมาแชร์เรื่องโรคเหงือกให้ฟังอีกทีนึงค่ะสำหรับใครที่ดูแล้วยังมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะและสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ ID Line @ดร.พิริยาค่ะและสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฟันสวยก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมอโอนะคะสำหรับวันนี้หมอโอคงต้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ